ในวันนี้นะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนายประยูรรัตนเสนีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมตรวจติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2560ในพื้นที่ภาคเหนือที่โรงแรมอมรินทร์ลากูลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละประเทศในประเทศไทยปัจจุบันให้ความสำคัญกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติดในเชิงของระบบสาธารณสุขผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาทั้งระบบสมัครใจระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษรวมทั้งป้องกันไม่ให้รายใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในวงจรยาเสพติดสำหรับยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้ายาบ้าจากสามเหลี่ยมทองคำเข้าทางพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนผลการจับกุมยาเสพติดมีการจับกุมได้ปริมาณมากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับมีทุกระดับนะคะเป็นเครือข่ายอยู่ในกลุ่มทุกอาชีพขณะเดียวกันก็พบว่ายาเสพติดเฮโรอีนกลับเข้ามาระบาดมากขึ้นอีกครั้งและมีการส่งขายทางไปรษณีย์ด้วยจึงต้องมีการเร่งแก้ไขอย่างจริงจังในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดรักษาค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนบ้านผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะ